ร่งใสตอนตึกร้างซ่อนปริศนาตึกร้างตึกนี้นี่แหละที่ชาวเน็ตเขาว่ากันว่าเหี้ยนมากๆที่เขาว่ากันว่าเหมือนมีคนโยนหินลงมาจากชั้นบนใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่บางคนเขาก็บอกว่าเห็นเหมือนมีคนมานั่งยองๆเหมือนกำลังกินเครื่องเส้นด้วยนะโอเคเรามาเห็นตึกร้างของจริงแล้วนะงั้นเรารีบกลับกันเถอะกลับเถอะเย้สตอป้าจ้าไม่ใช่ผีจ้าดึกสมัยนี้เนี่ยนะพวกหนูมาทำอะไรกันหน้าตึกร้างกันเนี่ยฮะผมเห็นในเน็ตเขาบอกว่าตึกร้างที่นี่เฮี้ยนมากอะครับก็เลยอยากมาลองดูบ้างว่าแต่คุณป้าอยู่แถวนี้เหรอคะเคยเจออะไรหลอนๆบ้างไหมคะอุ้ยที่ตึกร้างเนี้ยเหรอเจอเยอะเลยล่ะหนูเจอจังๆเลยชาวบ้านแถวเนี้ยก็เจอกันทั้งหมดแหละอันไงเป็นแบบที่ชาวเน็ตบอกว่าเฮี้ยนจริงๆด้วยเฮ้ยเอ้ยเฮี้ยนเฮิร์นอะไรล่ะหนูที่ว่าเจอเยอะน่ะก็เจอปัญหานะดิชาวบ้านแถวเนี้ยก็โดนกันหมดด้วยความที่ตึกเนี้ยมันถูกปล่อยร้างมานานแล้วก็มักจะมีคนมามั่วสุมเสพยากันแกล้งหลอกผีคนแถวนั้นบ้างเอ่ยโยนหินใส่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาบ้างเอ่ยอุ้ยกลางคืนเนี่ยแทบไม่มีใครกล้าเดินผ่านเลยเขากลัวเจอพวกนี้กันอ้าวแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยป้าก็เห็นเจ้าของเข้ามาดูแค่ตอนสร้างหลังจากนั้นก็หายไปเลยทิ้งงานทั้งเจ้าของทั้งช่างเห็นว่าเป็นตึกสำนักงานรัฐอะไรเนี่ยแหละคงเบิกงบมาสร้างและพอได้งบก็ทิ้งงานแจ้งไปก็เท่านั้นตึกใหญ่แบบเนี้ยคงเป็นคนใหญ่คนโตพวกป้าและชาวบ้านน่ะไม่กล้าไปยุ่งหรอกไม่ได้นะครับคุณป้าปล่อยไว้เรื่อยๆในอนาคตจะเป็นอันตรายมากกว่านี้แน่ครับยังไงเราก็ต้องแจ้งนะครับเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะร้องเรียนนะครับป้าแล้วยิ่งถ้าสิ่งนั้นส่งผลเป็นวงกว้างด้วยอย่างน้อยในฐานะประชากรคนไทยยิ่งเราเห็นความผิดปกติของหน่วยงานรัฐเรามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเพื่อตรวจสอบต่อไปนะครับการที่เราทำตามสิทธิ์ของเราโดยไม่ละเมิดผู้อื่นจะช่วยจัดระเบียบให้สังคมสงบสุขได้นะครับชาวบ้านแบบป้าเนี่ยน่าจะไปร้องเรียนอะไรได้สิทธิของป้าและคนแถวนี้มันก็แค่เสียงจากชาวบ้านกลุ่มนึงอะนะเบาจนไม่มีใครได้ยินเราทุกคนรวมทั้งหน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นสามารถแสดงออกได้หลายประการเช่นการแสดงความคิดเห็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเสียงของใครเราก็ต้องเคารพกันทั้งนั้นครับและเมื่อคุณป้ารู้จักใช้สิทธิของตนเองแล้วยังสามารถแนะนำให้ผู้อื่นรู้จักใช้สิทธิของตนเองด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะโดยเราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญควบคู่ไปด้วยค่ะเช่นสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพในเคหสถานค่ะและเมื่อเรารู้จักสิทธิของเราและเข้าใจแล้วเราก็สามารถใช้สิทธินั้นได้อย่างถูกต้องค่ะเสียงของทุกคนมีค่าแม้จะเป็นหนึ่งเสียงก็ตามค่ะขอบใจหนูๆที่มาช่วยเตือนป้าเรื่องสิทธินะจ๊ะเอาละเดี๋ยวป้าจะไลน์ไปบอกเพื่อนๆบริเวณนี้ที่เจอปัญหาเหมือนกันให้หมดเลยให้เห็นว่าสิทธิของเราทุกคนมีค่าพอที่จะทำให้สังคมดีขึ้นได้อย่างน้อยถ้ามีการแก้ไขเกิดขึ้นพวกที่มาแอบเสพยาคงจะไม่มีพื้นที่ให้มามั่วสุมกันละยินดีครับนี่เด็กๆจ๊ะแม่เห็นตึกร้างหลังหมู่บ้านเรานี่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเต็มเลยได้ข่าวมาว่ามีการเบิกงบหลวงมาสร้างอ่ะนะแล้วเจ้าของโครงการก็ทิ้งงานเจ๋งเลยเนาะใช่ๆแน่แน่พวกเราไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าหึก็เราแค่ยึดตามหลักโมเดลสตรองนะครับใช่ค่ะถ้าเราเห็นถึงประโยชน์ส่วนร่วมทำให้ทุกอย่างโปร่งใสด้วยการทำให้ทุกคนตื่นรู้และมุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับให้ความรู้และความเอื้ออาทรต่อกันเพียงเท่านี้ชุมชนสังคมและประเทศชาติก็จะอยู่กันอย่างสงบและพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วล่ะครับต้องอย่างนี้สิเด็กๆเราไม่ต้องกลัวถ้าสิ่งที่เราทำถูกต้องครับพ่อพอมาคิดดูแล้วบางทีตึกที่โดนปล่อยให้ร้างไร้การดูแลสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ผีหรอกครับแต่เป็นคนนี่แหละครับหลอกและโกงกันเองได้จริงเหรอจ๊ะแต่ผีนี่ก็น่ากลัวอยู่ดีละจ้า Ha 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 ha